ชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะดังๆเลยครับผมมีอะไรว่ามาห้ามทวงหนี้นะคะคือหนูแอนนครสวัสดิ์นะคะโอเคต้องอย่างนั้นนะแนะนำตัวเองก่อนเลยเอามามาเลยครับต้องงั้นเสียคือหนูมีอาการปวดหลังมานานแล้วค่ะแล้วทีนี้พอไปหาหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นปลายประสาทค่ะแค่นี้เองเนาะแล้วก็เหมือนกับว่ากินยารักษามาเรื่อยๆคำว่าได้เรื่อยขอถามว่ากี่เดือนกี่ปีครับคำว่าได้เรื่อยเนี่ยกี่เดือนกี่ปีครับคำว่าได้เรื่อยนะปวดหลังไปหาแพทย์แพทย์บอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นปลายประสาทค่ะนะคำว่าเรื่อยๆถามว่ามันปวดมากี่เดือนหรือกี่ปีแล้วครับผมให้ชัดนะคุยกับลุงต้องให้ชัดนะครับเป็นจะพอปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วเนาะถามว่านาทีนี้ปวดไหมคะอะไรนะคะนาทีนี้ปวดไหมคะปวดค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ต้องเพราะ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 ไม่ต้องคุยกับลุงไม่ต้องยาวฮะนะไม่ค่อยต้องยาวนะเอาฟังคุยกับลุงไม่ต้องยาวนะคะไม่ต้องยาวเลยถามคำตอบคำได้เลยนะลุงผ่านประสบการณ์มาเยอะถามใหม่ครับนาทีนี้นาวินาทีนี้ถามว่าปวดไหมคะปวดค่ะเอาล่ะฟังเลยเนี่ย นี่สมอนท็อกฟังไหมครับในหูดีมากสวมเอาไว้ดีนะฟังเสียงลุงให้ได้นะครับค่อยๆฟังว่าลุงจะมีอยู่สองเสียงมันมีแกนเสียงของลุงแกนแล้วก็เสียงที่เป็นไบเวชันเป็นคลื่นอยู่หน่อยหนึ่งนะโอเคนะหายใจธรรมดาครับเอาละทำตามคำบอกมือสองข้างนวดหัวครับขมับสองข้างนวดไปเลยแล้วก็เหนือใบหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็รวบไปยังท้ายทอยด้วยปวดหลังมันเขียวอะไรกับหัวทีเนี้ยคนละเรื่องคนละประเทศเลยก็แล้วกันตามด้วยส้นเท้ากระแทกพื้นตึงตั้งตึงตั้งนะส้นเท้ากระแทกพื้นสลับกันซ้ายขวาอย่าลืมหายใจนะกานากาเอาละว่าแล้วก็ก้มลงเหมือนดำนาได้แต่เท่านั้นก็แบบดำนามือถึงพื้นได้ยิ่งดีนะครับลุกขึ้นมาเงยขึ้นมาโยกซ้ายขวาโยกเอวซ้ายขวาเหมือนเซิร์งนะเหมือนสาวหมอลำเขาเซิร์งกันนะนะบิดตัวซ้ายขวาอย่าลืมหายใจนะกานะกาเอาละเฉพาะใบหน้าทีนี้ฮะก้มเงยแงนเฉพาะใบหน้าก้มเงยแงนแงนเงยก้มแล้วก็สายใบหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายนี่มากระดูกทับเส้นประสาทโอ้ยจะไปยากอะไรกันโยกตัวแบบสาวเซิร์ฟหมอลำนั่นบิดเข้าไปเถอะอ้าวลองส้นกระแทกเข้าเบาๆดูซิทอดส้นกระแทกพื้นเบาๆดูมันจะหายทีนี้ครับถามว่า
ามว่าเป็นจังได้อธิบายตอบเลยครับเบาปวดลงไปเลยค่ะว่าไงนะเบาปวดลงไปเลยค่ะเบาปวดลงไปเลยเบาหรือหายอย่าลังเลตอบเลยหายค่ะมันเกิดกับตัวหนูเองโอเคไหมไม่ต้องสงสัยฮะนะอย่าสงสัยลุงนะคะนั่นแหละหมอเขาบอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทหมอนกำลังกระดูกสารพัดสารเพกินยามาเป็นปีกับลุงใช้เวลาไม่กี่นาทีตกลงหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมประมาณ 50% เลยค่ะแค่นี้เองเฮ้ยพอเหลือ 50% พอเหรอลองก้มใหม่สิคะบิดตัวใหม่สิทำงานได้ดีไหมทั้งนั้นน่ะกล่าวว่าจะทำงานได้ดีไหมพวกนี้ไม่ต้องไปนั่งหลังปวดหลังแข็งแล้วพวกนี้โยกเลยครับโยกพื้นป้าเลยหนูเป็นร่างเจ้าของร่างกายหนูรู้เองหนูใช้มา before กับ after หนูต้องรู้เองครับ before หนูเป็นเช่นไรเดี๋ยวนี้เป็นเช่นไรโอเคไหมเอาไงแล้วอย่าช้าลูกมีเวลาจำกัดวันนี้โอเคค่ะดีขึ้นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับให้มันชัดๆออกมาประมวลให้ถูกใช่ครับเป็นร่างกายของหนูเกือบเต็มร้อยโอเคตกลงพอใจเนาะเอาล่ะยินดีด้วยนะครับนี่แหละคือรักษาทางไกลนะครับของจริงเป็นชนิดทางว่าสมมติว่ามีผู้คนอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยเป็นล้านคนได้ทั้งล้านเลยนึกว่านี่แหละคือของแท้มาแล้วค่ะพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โดยลุงหอกจากลุงหอกเดินหอกเพื่อท่านทั้งหลายก็แล้วกันที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนาทีนี้ลุงกล้าพูดถึงระดับนี้แล้วก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับโอเคนะลูกนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคจบข่าวขอถือโอกาสจบวันนี้แล้วฮะก็ถือว่าลงเอยที่ดีมากนะครับวันนี้เนี่ยฮะก็ขอให้เข้าใจภาษาลุงขอให้เข้าใจอย่างเดียวอย่าสงสัยลุงมากจนเกินไปนะของมันใหม่ๆครับมันเป็นเรื่องราวที่บอกว่าเนี่ยคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่27นะเป็นการที่ช่วยมนุษย์โลกใบนี้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เพราะฉะนั้นภาษาที่ลุงพูดในแต่เรื่องแต่ละอย่างนั้นมันมีที่มาทั้งนั้นแหละครับอย่าไปถามหาวิชาการไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นจะขัดกับทางโลกโอเคไหมอยู่กับโลกมากแล้วมันโลกมันช่วยได้จริงหรือเปล่าประมาณนั้นครับโอเคนะมาถึงเป็นของมันต้องรับของใหม่ให้ได้ครับท่านเพราะว่าไม่ได้สูญเสียอะไรเลยผมก็ไม่ได้ช่างความเชื่อนะคนนั้นต้องการดิวดีเบตก็เชิญนะครับไม่มีปัญหาหรอกลุงใช่ไหมครับดีเบตมาเลยวันบายวันมาต่อหน้าเลยนะอย่างเงี้ยอะไรทำนองนี้ได้ทั้งสิ้นถ้าหากสงสัยนะเราต้องการแชร์เพื่อให้เข้าใจให้ตรงกันโอเคไหมผมต้องการมากๆผมไม่อยากจะให้คนบ้านเมืองเราเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บมันติดตัวไปหมดเลยเพราะประเทศชาติของเรามันจะล้มละลายเพราะเรื่องสุขภาพ30 บาทรักษาทุกโรคไปประมาณ30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคจบไหมครับเขาคือใครไม่รู้จริงหรอลอยนวลไปนานไม่ได้พวกเขาเนี่ยโอเคไหมโอเคตกลงแค่นี้เอาละพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบอาชีพชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเราพอจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและก็อากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม